สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุรีวรรณบุญเลิศจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัววันนี้ติดตามการลงพื้นที่วัดสิริสุทโธหรือคำชะโนดอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีซึ่งคนในชุมชนเชื่อว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางผ่านของพญานาคทำให้มีผู้คนเดินทางมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากเยาวชนโรงเรียนชุมชนวังทองจึงอาสาเป็นมักคุเทศน้อยทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเพื่อนๆจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ UDRU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเยาวชนในพื้นที่ช่วยกันผลิตสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องนี้ผ่านกิจกรรมค่ายเด็กอุดรรักบ้านมาแบ่งปันกันค่ะคำชะโนดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีมีความเชื่อว่าเป็นเมืองของพญานาคองค์ศรีสุโธหากใครได้มากราบไหว้ขอพรก็จะสมหวังจนกลายเป็นพลังศรัทธามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ข้อหนึ่งเลยคือต้นคำชะโนดที่มี3สายพันธุ์มารวมกันก็คือต้นลักษณะต้นพร้าวต้นตาลแล้วก็ต้นหมากมารวมกันความเชื่อความศรัทธาก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่ทำให้เราพวกเราสาธุชนหรือว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยให้ความศรัทธาความนับถือก็เลยมากราบไหว้สักการะที่นี่ใน1วันมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมัคคุเทศจึงมีความสำคัญกับการบริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวจึงเกิดกลุ่มมัคคุเทศน้อยที่เป็นเด็กในพื้นที่มาคอยให้บริการเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้มีการจัดอบรมนักเรียนแล้วหนูก็ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนได้มาอบรมมัคคุเทศแล้วก็มีส่วนร่วมในตรงนี้ค่ะมีมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ได้ชนะตัวเองไปในตัวด้วยค่ะนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของชุมชนตนเองนอกจากบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและความภาคภูมิใจของท้องถิ่นแล้วมัคคุเทศน้อยยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองอีกด้วยค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenThaiPBS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีค่ะ